ท่านเป็นอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วท่านเป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวณิชครับอาจารย์เจตสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์เจตครับวันนี้หลากหลายประเด็นโดยเฉพาะการเมืองยังร้อนยังต่อเนื่องเอามุมมองของอาจารย์ก่อนตอนนี้อย่างฮอตอิชชูของเราคือ91ปีประชาธิปไตยการเมืองเรื่องของใครเอางี้อาจารย์มองดีกว่า91ปีที่ผ่านมาพัฒนาการการเมืองกับประชาธิปไตยของบ้านเราในมุมมองของอาจารย์นะขณะเนี้ยมันพัฒนาขึ้นมันพัฒนาลงหรือว่ามันอยู่กับที่ฮะในมุมมองอาจารย์ก่อนผมคิดว่ามันแล้วแต่ว่าเรามองจากมุมของใครนะครับแล้วมองจากลักษณะไหนแง่ไหนคือถ้าเกิดเรามองในมุมของประชาชนเนี่ยครับผมคิดว่ามันมีพัฒนาการมาในระดับสูงครับประชาชนเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยมากขึ้นถึงแม้ว่าจะยังมองไม่ออกว่าความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไรยังใช้สิทธิยังปนกับเสรีภาพยังไม่รู้ว่าเสรีภาพคืออะไรยังไม่รู้ว่าสิทธิเป็นแบบไหนยังคงติดวนอยู่กับเรื่องของเงินทองนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อในเรื่องพวกนี้อยู่พอสมควรถ้าจะบอกว่าในเกณฑ์ที่ขีดเส้นแล้วบอกว่าเป็นเกณฑ์ดีเลยเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเราอยู่แค่ในเกณฑ์พอใช้แต่มันเริ่มมาจากเกณฑ์ที่ว่าไม่รู้เรื่องเลยสำหรับมุมประชาชนนะครับสำหรับแง่ที่เป็นแง่มุมเชิงบวกมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ประชาชนสามารถที่จะใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือได้พอสมควรจะใช้ถูกใช้ผิดว่ากันอีกทีจะคิดแล้วคิดแจ้งแทงตลอดทำให้มันเกิดพุทธผลทำให้บ้านเมืองมันเดินหน้าแทนที่จะถดถอยเนี่ยได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องบอกว่าก็เรียนรู้ที่จะใช้ได้ใช้เป็นนะจะใช้แล้วเนี่ยใช้ให้มันเกิดประสิทธิภาพก่อประสิทธิผลไปในทิศทางที่มันเป็นในเรื่องของแง่บวกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองแบบนี้จากประชาชนเนี่ยก็ถือว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเยอะแหละแต่ถ้ามองมุมนักการเมืองเนี่ยนะครับสมมตินะครับเราถือเอาว่าคณะราษฎรก็เป็นนักการเมืองผมว่า91ปีเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยมันเหมือนกับโคย่ำอยู่ที่รอยเกวียนมันเหมือนเกวียนหมุนแล้ววนกลับมาแล้วมันก็ทับที่รอยเดิมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นสมัยโน้นคณะราษฎรคิดอะไรครับคณะราษฎรลุกขึ้นมาทำอะไรลุกขึ้นมาล้มล้างการปกครองในระบอบเดิมถูกไหมครับเราไม่ต้องมาเถียงกันว่าระบอบเดิมใช้อำนาจสิทธิ์ขาดทำร้ายทำลายประชาชนอะไรยังไงหรือไม่เนี่ยผมว่ามันเป็นที่ประจักษ์อยู่ว่าระบอบนี้ของบ้านเมืองเราที่เรียกว่าราชาธิปไตยหรือท้ายที่สุดตอนสมัยอยุธยาก็ลุกลามไปถึงขนาดเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชครับเข้ามาสู่สมัยรัตนโกสินทร์ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับก็ย่อหย่อนลงมากว่ายุคสมัยอยุธยาที่เป็นปัญหาทำให้เราเนี่ยเกิดสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่อยากให้มีพี่น้องประชาชนเกิดความลำบากอยู่พอสมควรและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็นำมาซึ่งการเสียกรุงก็คือพ่ายแพ้แก่ข้าศึกศัตรูเนี่ยไปถึง2ครั้งนะซึ่งอันเนี้ยพอเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยยิงยุคต่อกรุงธนบุรีมาเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วล่ะว่าอะไรควรจะเป็นยังไงแบบไหนเพราะฉะนั้นพอมาถึงรัชกาลที่7เนี่ยมันเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าผมว่าศึกษาย้อนประวัติศาสตร์ก็รู้อยู่แต่ทำไมผมถึงได้บอกว่ามันย้อนกลับมาที่เดิมก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยมีกลุ่มคนกลุ่มนึงลุกขึ้นมาคิดจะทำอะไรเขาอาจจะบอกแล้วว่าเขาไม่ได้จะล้มเจ้าเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะมาล้มระบอบประชาธิปไตยมันสะสมเป็นประมุขแต่ว่าการกระทำมันเป็นเครื่องส่อเจตนาและส่อสิ่งที่เป็นนักการเมืองอีกจำนวนหนึ่งก็มัวแต่แย่งอำนาจกันก็เหมือนกับบรรดาคณะราษฎรเลยนะตอนนั้นเนี่ยสมัยคณะราษฎรที่เป็นทหารกับคณะราษฎรที่เป็นพลเรือนก็แย่งอำนาจกันครับอยากจะเป็นใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เห็นนักการเมืองก็เป็นแบบนั้นนักการเมืองที่จะแย่งกันเป็นใหญ่ก็มีอยู่แล้วก็ยังทำกันอย่างนี้ประชาธิปไตยที่รุ่นก้าวราชการที่7ในคราวที่ได้ทรงสละราชสมบัติพระองค์ท่านก็ได้ตรัสเอาไว้แล้วก็ได้เขียนนะครับเป็นพระราชดำริเลขาไว้ว่าไม่ได้สละให้กับกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะแต่สละให้ประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ให้ใครเป็นสิทธิ์ขาดทุกวันนี้เนี่ยปฏิวัติมาทหารก็เอาไปกินเป็นสิทธิ์ขาดพอเลือกตั้งมานักการเมืองก็เอาไปกินเป็นสิทธิ์ขาดตกลงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมถึงได้เรียนไงว่าถ้าเกิดในแง่ของนักการเมืองในมุมของนักการเมืองเนี่ยผมว่าไม่มีพัฒนาการเลยแล้วผมว่ามันถดถอยเป็นอย่างมากด้วยซ้ำไปผมว่านักการเมืองในยุคสมัยนี้เนี่ยเอาล่ะถ้าเกิดให้ความเป็นธรรมต่อคณะราษฎรเนี่ยผมว่านักคณะราษฎรทั้งหลายเนี่ยยังมีสติปัญญายังมีสมองความคิดยังมีวินิจฉัยวิจารณญาณในการทำหลายสิ่งหลายอย่างมากกว่านักการเมืองสมัยนี้อาจารย์มองอย่างนั้นเลยนะฮะอาจารย์ถึงแม้ว่าคณะราษฎรจะทำอะไรที่ผมมองว่าไม่ดีนะครับแล้วก็ปู่ย่าตายายผม
บอกเล่าสู่ต่อกันมาเนี่ยนะครับท่านผ่านประสบการณ์โดยตรงท่านก็บอกมาว่าคณะราษฎรทำอะไรยังไงแบบไหนแต่ว่าผมฟังประมวลโดยรวมแล้วเนี่ยนะผมว่าคือพูดกันง่ายๆคณะราษฎรยังมีกลิ่นมากกว่าคนปัจจุบันถึงแม้สิ่งที่คณะราษฎรทำเนี่ยนะครับจะไม่ถูกไม่ควรแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่เหมาะอย่างยิ่งแต่ว่าโดยมันสมองของคณะราษฎรยังมีมากกว่านักการเมืองกันยุคปัจจุบันเนี่ยอาจารย์มองอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกอย่างหนึ่งคือบอกว่าเวลานักการเมืองมีอำนาจนักการเมืองก็จะพยายามผูกขาดแล้วก็ครองอำนาจเวลาที่ทหารมาปฏิวัติรัฐประหารทหารก็จะพยายามผูกครองอำนาจมันเหมือนวนลูปกันอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆอาจารย์ถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดกันแบบไม่ต้องปราณีปราศัยกันเท่าไหร่สำหรับกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับเราประชาชนเองก็ผิดยังไงฮะเราเลือกแบบไหนเราก็จะได้แบบนั้นนะครับรอบบ้านผ่านเมืองเนี่ยเรายังรับเงินเข้ามาอยู่ไหมเรายังปล่อยให้เขาซื้อเสียงเรายังขายสิทธิ์ให้เขาไหมเรายังแบมือขอเงินนักการเมืองไหมเรายังไม่พึ่งพาตนเองเรายังคิดแต่แค่ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาช่วยเราไหมเรายังหวังแค่น้ำบ่อหน้าเรายังหวังแค่เบี้ยสิบเบี้ยใกล้มือไหมเรายังหวังแค่อะไรเล็กๆน้อยๆเรายังไม่หวังความก้าวหน้าที่แท้จริงความวัฒนาสถาปนของบ้านเมืองอย่างที่มีโครงการที่ดีที่มันเกิดก่อจากน้ำมือประชาชนช่วยกันแล้วนักการเมืองมาสนับสนุนไหมเรายังคิดว่าเราต้องไปมีส่วนร่วมกับนักการเมืองเวลาเขาบอกว่าประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยแทนที่จะเรียกนักการเมืองมามีส่วนร่วมกับเราว่าเราเป็นเจ้าของประเทศไหมครับถ้าเรายังไม่คิดเรื่องเหล่านั้นเนี่ยนะอย่าไปว่าเขาครับท่านเลือกแบบไหนท่านก็จะได้แบบนั้นครับท่านเลือกคนดีท่านก็ได้คนดีท่านเลือกคนไม่ดีท่านก็ได้คนไม่ดีแต่ทีเนี้ยเลือกมาแล้วละอาจารย์มาถึงช่วงของการเมืองนาทีนี้แน่นอนว่าผมว่าอาจารย์น่าจะตอบหลายๆสำนักสื่อแล้วแหละที่เขาถามอาจารย์เนี่ยหลายประเด็นด้วยกันโดยเฉพาะตอนนี้คือการจัดตั้งรัฐบาลอาจารย์เลือกแบบไหนได้แบบนั้นเราก็ได้มาแล้วเนี่ยผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมา1 2 3 4 5เรียงลำดับพรรคเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นก้าวไกล151เพื่อไทย141ภูมิใจไทย71พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไล่กันแบบเนี้ยอาจารย์ณขณะนี้หลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะจนเดือนกว่าแล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นทิศทางเลยว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยการตั้งรัฐบาล8พรรคที่พยายามจับมือกันอยู่มันจะไปถึงฝั่งฝันไหมเอาง่ายๆด่านแรกเลยเนี่ยที่จะโหวตครั้งแรก4กรกฎาคม3กรกฎาคมนี้เปิดมีรัฐพิธีเปิดประชุมถูกไหมฮะ4กรกฎาคมเขาบอกนัดเลยเลือกประชุมเพื่อจะโหวตประธานสภาจนตอนนี้เมื่อวานเนี่ยสุดท้ายเพื่อไทยครั้งแรกก็บอกว่าอ้าว14บวก1แล้วครั้งต่อมาอาทิตย์ก่อนนี่เองก็บอกว่าเอาเป็นว่าพรรคอันดับ1ได้ไปแล้วกันประธานสภาเดี๋ยวส่วนพรรคอันดับ2ก็คือในส่วนของเพื่อไทยได้มา2อันพรรคอันดับ2ได้รองประธานสภามาแต่ยังไม่ทันกี่วันเลยกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วอาจารย์มองไงฮะมันจะจบตรงไหนตรงเรื่องแบบนี้อาจารย์ผมเรียนอย่างนี้ครับไอ้ที่บอกว่าเลือกแบบไหนก็ได้แบบนั้นเนี่ยนะครับสำหรับท่านทั้งหลายที่เป็นผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลท่านเลือกแบบไหนท่านก็ได้แบบนั้นก็ท่านเลือกมาได้150กว่าเสียงท่านจะได้อะไรล่ะครับท่านก็ต้องได้แบบที่ท่านได้มาแล้วท่านเลือกคนที่ไอ้แมลงสาบไปอยู่กับไอ้หนูเลยไอ้สมลุงท่านเลือกคนแบบนี้มาแล้วท่านคิดว่ามันจะทำไงมันจะพูดคุยกันได้ง่ายไหมสำหรับคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยก็รู้อยู่แล้วพรรคเพื่อไทยลูกเล่นเยอะคนเกมในการเดินหมากมากวิถีทางในการขับเคลื่อนการเมืองกลเม็ดเด็ดพลายมีมาเสมอครับท่านก็จะได้แบบนี้พรรคอื่นๆก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งท่านต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าถ้าท่านเลือกแบบไหนท่านได้แบบนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านเลือกคนไม่ดีมาใช่ว่ามันจะเลือกมาได้500เสียงแล้วจะเดินก้าวข้ามผ่านไปได้นะตอนนู้นเนี่ยพรรคไทยรักไทยโดยคุณทักษิณเนี่ย377ได้มา370กว่านะครับฮะใช่แต่คนจำนวนหนึ่งมองว่ามันไม่ดีอ่ะและแถมไม่พอตอนนั้นเนี่ยมีปัญหากับสถาบันหลายสถาบันในประเทศครับมีภาวะการที่คนคลางแคลงแล้วคนรู้สึกว่าเอ๊คุณนัทสินี่จะยังไงไหมนะนั่น370กว่าเสียงนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมบอกท่านได้เลยฮะว่าสมมติเรามีสสทั้งหมด500ต่อให้ได้500เสียงเนี่ยถ้าเกิดทำให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยนะอยู่ไม่ได้หรอกเชื่อผมสิมันต้องแตกแยกกันมันต้องทะเลาะ บอกแว้งกันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเลือกแบบไหนท่านก็จะได้แบบนั้นบรรดาคนเลือกก็ต้องคิดให้จงหนักเพราะนี่ท่านเลือกอะไรมาเนี่ยท่านอาจจะมองผิวเผินท่านอาจจะเบื่อหน่ายอะไรบางอย่างแต่พอท่านเลือกมาแบบนี้ท่านก็ได้แบบนี้แหละแล้วมันก็จะต้องลากกันถ่วงกันไปแบบนี้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ
นักเลงเก่ากับคนที่อยากเป็นนักเลงเนี่ยใครมันจะกินกันล่ะสมมุติเพื่อไทยเป็นนักเลงเก่าก้าวไกลอยากเป็นนักเลงใครมันจะกินกันครับนะอาจารย์ผมว่าท่านพอคิดได้ฮะฮะแต่ไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าดีนะผมไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนี้ดีนะอาจารย์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าพยายามให้จบ2กรกฎาคมก่อนวันที่จะเปิดรัฐประชุมรัฐสภากันคือพิธีรัฐพิธีคือวันที่3เขาว่า2กรกฎาคมนี้ต้องจบแน่นอนแต่จะจบแบบไหนเนี่ยเขาก็ยังไม่บอกว่าข้อยุติจะเป็นอะไรแต่ทีนี้เกมหลายๆเกมมันก็เดินกันพอสมควรเหมือนกันนะอาจารย์หลายคนก็มองว่าเอ๊ะอันเนี้ยคือเหมือนกับเพื่อไทยไหมหรือก้าวไกลไหมที่เขาบอกก้าวไกลกินรวบบ้างเพื่อไทยก็บอกว่าในส่วนของตรงนี้มันต้องแชร์กันอาจารย์ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมฮะหรือยังไงอาจารย์ถ้าเกิดว่าเขาเป็นพรรครวมรัฐบาลแล้วจบก่อนรัฐพิธีนะครับเปิดรัฐสภาเนี่ยผมคิดว่าจบก่อนครับจบโดยที่ไม่ต้องคุยกันละไม่ต้องคุยกันละไม่ต้องคุยกันละคุยกันเยอะละฮะเอาแบบนี้ใช้วิถีทางของรัฐสภาฟรีโหวตนะอาจารย์ใช่ทั้งวิถีทางของสภาล่างและสภาร่วมสภาล่างก็คือว่าสสก็ว่ากันไปใครจะเลือกใครเป็นประธานสภาก็เอาเลยตามสบายครับแต่มันอาจจะมีวิธีการในการพูดคุยกันวิธีการในการทำความเข้าใจกันในบางฝักฝ่ายหรือว่าบรรดาคนที่เป็นสมัครพรรคพวกกันก็ว่ากันไปอันนั้นมันก็แล้วแต่เขานะแต่ว่าท้ายที่สุดก็คือว่าพอละไม่ต้องคุยละไม่ต้องมาพูดกับฉันละจะเอาเอาไม่เอาฉันจะเอาไม่เอาอะไรเรื่องฉันเรื่องเธอไปถึงวันนั้นเนี่ยใครจะเสนอเลยใครจะลงมติใครลงเลยท้ายที่สุดใครได้มาค่อยว่ากันอาจารย์ฟรีโหวตแบบนี้มันอันตรายนะเพราะว่าแม้แต่วันนี้คุณหมอชนน่านให้สัมภาษณ์เมื่อสายๆบอกว่าอันนั้นจะเป็นท้ายของท้ายที่สุดจริงๆที่ถ้าเกิดว่าจะไปถึงตรงนั้นน่ะอาจารย์การฟรีโหวตผมว่าฟรีโหวตฟรีไม่โหวตแบบนั้นจริงหรอครับ ฟรีไม่ฟรีจริงหรอเหมือนคนเขาพูดกันนะของฟรีไม่มีในโลกอะครับมันมีราคาที่มันต้องจ่ายทั้งนั้นอะเพราะฉะนั้นฟรีโหวตไม่โหวตไม่ฟรีโหวตจริงหรอเวลาหันหน้ามองกันเวลาสบตากันเวลายิ้มให้แก่กันเนี่ยเวลาเดินเหลียวหน้าไปเดินหันหลังมาเวลาเดินเฉียดผ่านกันเนี่ยมันรู้อยู่ครับว่าใครคิดอะไรยังไงแบบไหนใครกำลังมองยังไงแล้วผมก็ถึงได้บอกว่าคนละเม็ดเด็ดพรายบางอย่างเนี่ยมันเป็นที่รู้กันสมมติเนี่ยนะว่าเราเล่นกีฬาอย่างเราเล่นกีฬาฟุตบอลบางทีเราก็รู้เพื่อนคนนี้มันจะดึงใช่ไหมครับเราเนี่ยไม่ถนัดดึงหรอกแต่เราบังได้ดีพอตอนเพื่อนดึงเราก็บังให้เพื่อนไม่ต้องทำเองก็ไม่รู้เห็นเป็นใจกับเพื่อนแล้วก็รู้เห็นเป็นใจกันถูกไหมครับตอนเพื่อนมือโดนเนี่ยเราก็เฮ้ยเล่นต่อกรรมการไม่เป่าอ้าวเราก็รู้อยู่เพื่อนมือโดนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกันอ่ะการเมืองก็เป็นอย่างนั้นจะมาบอกว่าฟรีโหวตแบบนั้นมันไม่จริงมันก็มีระดับหนึ่งของการพูดคุยกันแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้พูดคุยกันแบบลักษณะเปิดเผยละแล้วเขาก็ไม่ได้พูดกันแบบประเภทรวมกัน8พรรคก็คุยกัน8พรรคนะไม่ใช่และแม้กระทั่งในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็อาจจะมีกุ๊กคลิกมีอะไรกันที่ว่าสมมติคุณไม่โหวตนะอะไรลองดูดิไม่โหวตก็ได้ไม่เป็นไรสมมติคุณหมอชนน่านบอกไม่เอาผมไม่สะดวกใจโหวตไม่เป็นไรชนน่านไม่สะดวกใจโหวตไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาเสนอชนน่านชนน่านไม่เอาไม่เป็นไรมีวิธีอื่นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมีแบบนี้แหละกุ๊กคลิกอะไรอยู่ฉะนั้นจะบอกว่าฟรีไม่ฟรีโหวตไม่โหวตจริงหรอกมันก็มีอะไรที่มันซ่อนอยู่บ้างแต่ว่าไอ้ที่เราพูดกันว่าฟรีโหวตเนี่ยหมายความว่าไม่ต้องมาตกลงกันแล้วไม่ต้องมาต่อรองกันแล้วไม่ต้องมาคุยกันแล้วไม่ต้องมาเคาะกันแล้วว่าจะเอาใครว่ากันไปใครต่อรองกับใครใครรับลมคมในอะไรแบบไหนก็ว่ากันเอาตามถนัดเลยมันเป็นแบบนั้นครับอาจารย์ถ้าซีนาริโออย่างนี้อย่างวันนี้มีข่าวออกมาว่าอ้าวอย่างเงี้ย14+1ถ้าเพื่อไทยยอมเหลือแค่13+1แล้วให้ก้าวไกลไป15+1แบบเนี้ยอาจารย์ว่าถ้าในก้าวไกลย้อนกลับมาถามเพื่อไทยอีกอ่ะถ้าก้าวไกลยอมเป็น13+1ไล่เพื่อไทยเป็น15+1แต่ขอตำแหน่งประธานสภากับนายกด้วยถ้าเกิดมันไม่ลงตัวแบบเนี้ยเขาจะไปด้วยกันต่อได้เขาข้ามขั้วมีโอกาสไหมในมุมมองของอาจารย์ผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามันบิดเบี้ยวแล้วมันก็ทำให้มันเกิดปัญหาเพราะเหตุว่ามันมีเรื่องของสวเข้ามาเกี่ยวอ่ะนี่ฮะกำลังจะถามต่อคือถ้าไม่มีสวนะผมเรียนอย่างนี้ได้แล้วป่านนี้ฮะไม่มีทางเลยที่พรรคก้าวไกลจะได้จับกับพรรคเพื่อไทยแล้วในระบบรัฐสภาทั่วโลกเนี่ยนะครับที่เขาเป็นส่วนใหญ่เนี่ยน้อยมากๆที่พรรค1พรรค2ก็จะจับกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งห่างกันประมาณ10-20นะไม่มีทางเด็ดขาดจะจับทำไมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรค2แบบเพื่อไทยจะจับกับพรรค1ก้าวไกลเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะก้าวไกลเนี่ยนะครับหันหน้าไปหาใครหันหน้าไปหาไอ้หนูไอ้แมลงสาบไอ้สองลุงเหรอเขาจะจับด้วยใครๆก็ไม่รักแบบนี้หรอกอาจารย์
ผมต้องขออภัยนี่ผมใช้คำพูดแบบนี้คือคำพูดของเขาไม่ใช่คำพูดของผมนะไอ้หนูไอ้แมลงสาไอ้สองลูกเนี่ยเมื่อคำพูดของเขาเป็นแบบนี้เขาหันหน้าไปจับกับใครไม่ได้หรอกเขาได้แต่จับกับเพื่อไทยแต่เพื่อไทยเนี่ยนะครับไม่เป็นไรวันนั้นมันจบแล้วครับนายมันก็ดีกันได้ครับพี่ครับน้อง สองลุงมันก็มีวิถีทางในการจัดการเช่นสมมุตินะลุงก็พอได้ไหมถ้าลุงพอได้บ้านเมืองก็ก้าวไปไกลก้าวไปต่อได้ไม่งั้นเนี่ยลุงถ้าเกิดยังลงยังลากยังถ่วงอยู่มันก็ลำบากนะเขามีวิธีการคุยกัน แต่เพราะงั้นพอเอาสวมาค้ำแบบนี้เนี่ย ระบบรัฐสภามันเสียหลักไปปั๊บนึงแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็จะคิดกันได้ว่าระบบรัฐสภามันเป็นแบบนี้นี่หว่าเราจะไปคำนึงถึงสว.อะไรมากความในเมื่อมันก็ยังอยู่ที่สภาล่างว่าสภาล่างจัดกันยังไงแบบไหนท้ายที่สุดสภาล่างจัดไปแล้วเนี่ยถ้าสว.เขาจะโหวตให้เขาก็โหวตถูกไหมครับเขาจะไม่โหวตเขาก็ไม่โหวตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปคำนึงถึงเขามากความแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไงจัดตามแบบที่คิดว่าระบบรัฐสภาควรจะเป็นแล้วทำยังไงให้สภาบนเขาเห็นสอดคล้องเห็นว่าแบบนี้มันเดินด้วยกันได้ผมว่าเพื่อไทยเขาก็เริ่มตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็เริ่มคิดได้ว่าเอ้าตอนแรกมันลันนอนเป็นคิดแต่ว่าไอ้สภาบนมันเกี่ยวมันเอี่ยวเว้ยหรือเขาอาจจะวางหมากมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยในบรรดาสปิริตทั้งมวลผมสปิริตสุดนะดิฉันสปิริตมากพอนะที่จะร่วมกับคุณอ่ะแต่คุณต่างหากที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมันสะดุดมันทำให้ติดขัดและแถมไม่พออย่าลืมสิตอนพูดเรื่องสภาเนี่ยพอคุณพูดเรื่องประธานสภาคุณกลับบอกว่าถ้าจะยื่นกฎหมายถ้าไม่ได้ประธานสภาของตัวกฎหมายจะไม่ผ่านรัฐธรรมนูญจะไม่เดินสภาจะไม่โปร่งใสเฮ้ยตกลงคุณว่าใครคุณว่าฉันเหรอเอาคุณว่าฉันอย่างนี้ก็อยากกันนั้นเลยเอาต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันดีไหมล่ะนายกก็ต้องเป็นของคุณแล้วคนของผมคนของดิฉันไม่มีศักยภาพเหรอมันก็เลยอยู่กันลำบากไงครับอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมุมมองมุมเนี้ยผมลองคิดว่าถ้าเกิดแล้วถ้าก้าวไกลยอมหมดเพื่อไทยอยากได้อะไรให้เป็นแค่พรรคร่วมรัฐบาลแบบเนี้ยอาจารย์ว่ามีโอกาสไหมไม่ได้ฮะคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับเป็นพรรคที่มีความยืดหยุ่นน้อยที่สุดในบรรดาพรรคทั้งหลายการทำงานไม่ใช่แค่งานการเมืองฮะถ้าคุณแข็งนักมักเปราะถ้าคุณอ่อนมากมักเหลวครับคุณต้องมีความแข็งตัวพอประมาณและมีความอ่อนตัวในระดับที่มันสามารถที่จะทำงานทำอะไรที่ร่วมกับคนอื่นเขาได้รองรับความคิดของคนเขาได้ผลักดันความคิดของตัวเองได้พรรคก้าวไกลแข็งเกินเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่มากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยรวมกับคนอื่นยากพอถึงเวลาต้องขับเคลื่อนจริงเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยท้ายที่สุดเนี่ยพอมองซ้ายมองขวาเชื่อไหมครับผมให้สัมภาษณ์สื่อฝรั่งอยู่สื่อหนึ่งเป็นสื่อใหญ่แหละเขาถามผมว่าถ้าเกิดผมเป็นก้าวไกลผมจะทำยังไงผมบอกว่าโอ้อย่าให้ผมเป็นก้าวไกลเลยเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าผมอยู่ในสถานการณ์ในลักษณะเดียวกันผมจะบอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่าผมจะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็จะเป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวด้วยใครไม่ต้องมายุ่งกับผมท่านไปรวมกันเป็นรัฐบาลเถิดแล้วผมก็จะบอกบรรดาผู้สนับสนุนผมว่าคราวนู้นให้ผม8-90คราวนี้ให้ผมมา150 160คราวหน้าให้ผมดับเบิลอีกทีนึงกลายเป็นทริปเปิลจากครั้งแรกของผมแล้วผมจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวให้ท่านรอแค่4ปีผมจะเพาะบ่มผมจะเป็นฝ่ายค้านที่ดีผมจะทำหน้าที่ให้เหมาะสมแล้วผมจะสั่งสมประสบการณ์แล้วคราวหน้าท่านเลือกผมอีกเบิ้ลนึงท่านจะให้ผม300มาเลยผมเชื่อว่าท่านจะทำแบบนั้นแล้วก็ละมุนละม่อมทำอะไรดีๆทำในสิ่งที่เคยทำมาแล้วได้ผลผมว่ามันจะได้ผลมากกว่านี้แล้วอาจจะได้ผลทำให้ได้300กว่าแล้วคราวนั้นน่ะท่านจะเป็นรัฐบาลเองได้แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านจะยังบอกว่ามันก็ยังกลับมาได้อีกผมว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นละแต่ก็ช่วยไม่ได้วิธีคิดคนละแบบไงครับครับฮะอ้าวตอนนี้มันอาจจะเลยจุดที่อาจารย์พูดมาละมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยการเมืองณขณะนี้อาจารย์เวลาน้อยยังไงไปต่อยังไงกันดีในมุมมองของอาจารย์ทิศทางที่เราจะเห็นฉากทัศน์อะไรบ้างฮะต่อไปนี้อาจารย์ผมคิดว่าก็ต้องไปต่อแบบที่อย่างที่เรียนไปแล้วไอ้ฟรีโหวตไม่โหวตฟรีจริงหรอกไปถึงปุ๊บมันก็ต้องไปเปิดสภาก็ว่ากันใครจะเสนอใครผมว่าไม่มีหรอกเสนอคนเดียวอ่ะใครอาจจะเสนอข้ามก็ได้บรรดาพรรคที่อยู่ที่เข้าใจว่าอยู่คนละฝั่งก็อาจจะมาเสนอยกตัวอย่างเขาบอกจะเสนอคุณสุชาติกันเนี่ยที่ไม่ดีพรรคพลังประชารัฐอาจจะเสนอคุณสุชาติก็ได้ใครจะรู้คุณธรรมนัสบอกแล้วนี่ฮะถูกไหมครับทีนี้สมมติว่าเสนอแบบนั้นเนี่ยเอาใครจะเลือกก็เลือกของเรื่องของเขาอ่ะเขาอาจจะไม่เลือกใครแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวนะครับว่าพรรคก้าวไกลจะเสนอใครบอกว่าจะเสนอคนนี้คนนั้นก้าวไกลบอกแล้วฮะเพื่อไทยยังไม่บอกชัดเจนแต่ก้าวไกลบอกแล้วก้าวไกลบอกแล้วฮะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะถึงวันนั้นแหละแล้วใครจะเสนอใครมาก็เสนอมา
พอเสนอเสร็จใครจะลงมติก็ว่ากันทางนี้พอได้ประธานสภามาเสร็จปั๊บนะครับประธานสภาจะวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการลงมติให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีอย่างไรถ้าเกิดเขาเสนอคุณพิธาประธานสภาจะถามไหมว่าเออเอาละใครมีปัญหาอะไรไหมและณวันนั้นสมมุตินะว่าบอกว่ามีรัฐพิธีละพอมีรัฐพิธีปั๊บนะครับผู้แทนพระองค์เสด็จนะผู้แทนพระองค์มาแล้วก็เปิดสภาเสร็จปรากฏว่าถือได้ว่าเป็นสสเต็มตัวรับปฏิญาณตนปฏิญาณตัวเสร็จเรียบร้อยสสจำนวนหนึ่งใน10ยื่น50คน82คนว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติพอวันนั้นประธานสภาจะบอกว่าเอ้โหวตคุณพิธาเลยหรือประธานสภาจะถามว่าเอ้เราลองมาคิดกันหน่อยดีไหมว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราลงมติวันนี้ไม่ว่าได้ใครมาถ้ามันยังมีปัญหาอยู่เกิดสมมติถึงเวลาแล้วประธานสภาคือผมต้องนำชื่อขึ้นทูลเกล้า มันก็กระไรนะฮะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าลงมามันก็ใช่ที่นะต้องไปถวายสัตว์ไปปฏิญาณตนอะไรอีกนี่จะยังไงดีนี่เราจะช่วยกันคิดอ่านเป็นประการใดโอ้ยคนนั้นก็ประท้วงท่านประธานไม่เป็นธรรมเลยผมว่ากันไปเรื่อยไปกันอีกกี่วันผมว่าภาพมันจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรารอดูอาจารย์ไม่เกินวันจันทร์เนี่ยมีรัฐพิธีแน่นอน17นาฬิกาวันอังคาร9โมงครึ่งนัดโบสถ์ประธานสภาเราน่าจะได้เห็นอะไรในฉากทัศน์สัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจตมากครับขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับเราคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนมณิครับ